รายทั้งในพื้นที่ตลาดพลูและประชาชื่นผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยกำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เกาะสมุยนะครับนะโดยเส้นทางเรือผมต้องเรียกว่าในเรื่องของผู้ต้องหาดังกล่าวนะครับนะส่วนใหญ่บุคคลดังกล่าวจะอาศัยพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีเน็ตมี Wi-Fi นะครับสัญญาณที่แรงนะครับแล้วก็ใช้ในการหลอกลวงประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้3ราย2รายนี้ที่เราจับนะครับนะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยประเทศไทยเป็นฐานในการก่อกิจกรรมโรแมนติกกันนะก็ถึงเรื่องการที่เรามีการปิดล้อมตรวจค้นในเรื่องของการสแกนเครื่องเอ็กซเรย์เอาท์ลอว์ตลอดนะครับนะการที่เรากดดันอย่างนี้นะครับก็ทำให้สามารถตรวจพบบุคคลดังกล่าววันนี้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยผมต้องกล่าวเลยว่าเราร่วมกับหลายส่วนนะครับรวมถึง UNHCR ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของ UNHCR นะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ภูริภัยแห่งสหประชาชาติขณะนี้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกันนะครับว่าในส่วนของผู้ลี้ภัยจะต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วที่ที่จัดให้นะครับนะแต่ไม่ใช่อยู่ในคอนโดมิเนียมอพาร์ทเมนต์แล้วเข้าประกอบกิจกรรมแบบนี้นะครับและเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากถึงคนไทยนะครับนะผู้หญิงไทย1อย่าตกเป็นเครื่องมือ2บางครั้งรู้อยู่แล้วได้รายได้ด้วยได้เปอร์เซ็นต์ด้วยก็ยังฝืนทำไปอีกนะครับเราดำเนินคดีทุกรายวันนี้จับกลุ่มในการผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับตามที่เป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินแต่ที่ว่าในเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยก็คงจะต้องไล่กันเยอะเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเมื่อรับเงินแล้วโอนออกนอกประเทศหมดนะครับอันนี้คือปัญหาของเราขณะนี้นะครับในเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้เราดำเนินการคืนเงินในครั้งแรกก็น่าจะเป็นในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะครับนะเดี๋ยวต้องดูเวลาอีกนะครับขณะนี้ในอาทิตย์หน้าหรือวันศุกร์นี้นะครับนะเราจะมีการคืนเงินในเรื่องคดีโรงพยาบาลเป็นรายแรกนะน่าจะมีถึง3รายนะครับรายหนึ่งประมาณ 900,000 บ้าง 200,000 บ้างนะครับแล้วเราจะใช้เส้นทางแบบเหมือนคอลเซ็นเตอร์นะครับในการปราบปรามในการคืนเงินให้ประชาชนนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าอาชญากรรมแบบนี้นะครับเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้มีอินเทอร์เน็ตทำได้หมดนะครับวันนี้เราจับมือตั้งวอลลุ่มร่วมกับกสทช.ที่กสทช.แล้วนะครับ